วัสดีครับคุณผู้ชมครับการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพขึ้นในสังคมนั้นหลักสำคัญคือการมีต้นแบบที่ดีที่สามารถนำไปปฏิบัติเป็นต้นแบบได้อย่างต่อเนื่องเลยเองโครงการคนดีศรีสุพรรณ11ประการนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรในแนวทางปฏิบัติและสามารถทำได้อย่างไรนั้นติดตามชมในช่วงหน้าครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แนนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรตัวอย่างขึ้นโดยมีการทดลองและนำร่องในเขตจังหวัดนี้ค่ะรายละเอียดของการดำเนินการนั้นจะเป็นอย่างไรและโครงการนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหนเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์วิชิตเลขานุการประจำโครงการนี้ค่ะไปไหมแก้มจันไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมานะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะแนนเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการคนดีศรีสุพรรณมีทราบว่ามีที่มายังไงคะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยปีพ.ศ.2540นะครับซึ่งในขณะนั้นคณะท่านบรรหารศิลปอาชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21นะครับซึ่งท่านได้นำปัญหาของสังคมเข้าหารือในคณะรัฐมนตรีนะครับโดยได้พิจารณาเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติเนี่ยจะเน้นไปในการพัฒนาทางด้านถาวรวัตถุมากกว่านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันสะสมมาช้านานก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นกับสังคมอย่างมากมายจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องตามโครงการสร้างกระแสเพื่อการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาคโดยใช้ชื่อในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเราทดลองใช้ใน19โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนะครับทดลองใช้ได้ประมาณ2ปีซึ่งสภาพัฒน์และสยช.ในขณะนั้นนะครับก็ได้ร่วมกันประเมินผลซึ่งผลการประเมินก็ออกมาตรงกันว่าเยาวชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นปีพ.ศ.2543ได้ประกาศให้ขยายผลการดำเนินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณครอบคลุมไปทุกสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราได้ดำเนินการโครงการยังไงถึงได้ไปสู่ประชาชนได้ค่ะจุดที่จะเริ่มต้นไปสู่ประชาชนนั้นนะมันก็เริ่มต้นขยายผลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในขณะนั้นเขาเรียกว่าสยช.นะครับก็เห็นว่าโครงการที่ทดลองใช้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นของดีก็เลยขยายผลไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่สองซึ่งการดำเนินงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ประสบความสำเร็จนะครับโดยใช้ชื่อว่าโครงการคนดีศรีแผ่นดินสำหรับในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยท่านผอ.สิริโพธินามซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีก็เลยเสนอกับกรมอาชีวะเอาไปใช้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะทั่วประเทศโดยใช้ชื่อโครงการว่าคนดีศรีอาชีวะโครงการนี้เนี่ยมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือสร้างสภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับเด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าถามในปี2545นะครับก็มีเยาวชนคนหนึ่งของอำเภอสองพี่น้องถามพระท่านบนเวทีเด็กคนนั้นนะครับได้ถามพระท่านว่าปัจจุบันนี้เด็กปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์11ข้อผู้ใหญ่ทำอะไรบ้างมีคำถามจากเด็กดังกล่าวนั้นตอบไปว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนพระท่านเห็นว่าในเมื่อเด็กทำผู้ใหญ่ก็ต้องทำด้วยถึงได้เกิดเป็นโครงการที่2ก็คือโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณถ้าพูดถึงการบูรณาการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณสู่การเรียนการสอนเราก็จะมีคู่มือนะคะซึ่งทางจังหวัดได้จัดทำแจกจ่ายให้กับทุกโรงเรียนโดยเราจะมีกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอันนี้เราจะใช้ในทุกเช้า
ของก่อนเข้าเรียนเนี่ย15นาทีก็จะโฮมรูมเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนคนดีศรีสุพรรณก็จะเวียนไป11ประการเนี่ยก็จะเวียนไปว่าให้เน้นเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนดีส่วนกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมให้ความรู้อันนี้เราจะบูรณาการในทุกกลุ่มสาระในขณะที่จัดการเรียนการสอนครูทุกคนต้องรับทราบตรงนี้นะคะว่าจะสอนวิชาไหนก็ตามก็ต้องบูรณาการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ11ประการเข้าไปด้วยกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมสู่การปฏิบัติอันนี้เมื่อได้ให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะต้องนำสู่การปฏิบัติถ้าพูดถึงในโรงเรียนก็ก่อนเข้าเรียนเวลาพักกลางวันหลังเลิกเรียนส่วนไปที่บ้านเขาก็จะต้องไปถ่ายทอดนะคะหรือว่าปฏิบัติตนร่วมกับพ่อแม่พี่น้องให้ความร่วมมือใหม่ๆก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าเรามีการอบรมนะคะเราจะให้แต่โรงเรียนทุกสถานศึกษาต้องส่งนักเรียนของตัวเองมาอบรมตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงอุดมศึกษานะคะที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีต้องส่งนักเรียนมาอบรมทุกปีค่ะโดยหลักแล้วในเรื่องของยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งมีอยู่3ประการก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษายุทธศาสตร์ทางด้านการกีฬาและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นคนเป็นปัจจัยหลักเป็นตัวที่เรียกว่าพลังขับดันในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการคนดีศรีสุพรรณเนี่ยเริ่มมานับเป็นเวลา10ปีแล้วเปลี่ยนผู้ว่าราชการมาจังหวัดเนี่ย 3-4 คนแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดกี่ท่านก็ตามแนวทางการพัฒนาคนดีศรีสุพรรณนี้จะต้องดำเนินการตามหลักและก็แนวทางการทำงานของโครงการตลอดไปนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยถ้าลองได้ปฏิบัติตามเพราะว่าทั้ง11ข้อในโครงการเนี่ยก็เป็นคุณลักษณะที่สังคมเราต้องการทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าใครได้ลองมาปฏิบัติตามแล้วเนี่ยก็คงจะต้องพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็โดยดิฉันเองนะคะก็ได้ปฏิบัติตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณมาตั้งแต่แรกเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ทำให้ได้รับโอกาสดีๆมากมายนะคะเช่นได้รับเป็นตัวแทนนะคะให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงแล้วก็นักเรียนในประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็คือได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะโครงการตรงนี้ที่ชุมชนได้ประโยชน์เนี่ยนะฮะที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องความสะอาดของบ้านเรือนความมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นการเข้าแถวลำดับก่อนหลังอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนน้อยลงเพราะว่าทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรที่น่าภูมิใจคือเรื่องการประหยัดออมนะในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจะมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์หลายกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปเป็นกองทุนหมู่บ้านเพิ่มไปในกองทุนหมู่บ้านได้นะฮะอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันคิดช่วยคำนึงว่าเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเนี่ยเราได้เคยทำอะไรซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมบ้างอีไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเราได้อะไรจากสังคมเป็นการกระทำในลักษณะที่ปิดทองหลังพระเราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันโครงการคนดีศรีสุพรรณนั้นถือเป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของคนสุพรรณนั่นเองที่จะสร้างความเป็นต้นแบบในการพัฒนาสังคมด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐานของการพัฒนาอย่างไรก็ตามโครงการดีๆเช่นนี้จะสามารถขยายไปสู่สังคมอื่นได้บ้างนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับ